ข่าวดีแชร์ได้โครงการพี่แบ่งปันความสุขให้น้องข่าวดีแชร์ได้กับเรื่องราวดีๆที่ต้องแชร์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการพี่แบ่งปันความสุขให้น้องเป็นการไปบริจาคของให้เด็กๆบนดอยที่แม่หลักคีศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนโดยภารกิจนอกจากการบริจาคสิ่งของให้น้องๆแล้วและเลี้ยงอาหารกลางวันให้น้องๆด้วยวันนี้น้องๆและผู้ปกครองมารวมตัวกันจำนวนร้อยกว่าคนเลยค่ะและหลังจากที่ทีมเราจัดเตรียมสิ่งของและอาหารเรียบร้อยแล้วจึงเรียกเด็กๆมารวมตัวกันเพื่อส่งมอบสิ่งของและในนามของทีมเราทั้งหมดนะคะขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ร่วมบริจาคอุปกรณ์การเรียนเสื้อผ้าของอุปโภคและบริโภครวมทั้งทุนการศึกษาและอีกมากมายเลยค่ะวันนี้ทางทีมเราได้ส่งของทั้งหมดให้กับน้องๆเรียบร้อยแล้วนะคะไว้มีโอกาสเราจะมาร่วมสร้างแบ่งปันน้ำใจให้แก่น้องๆด้วยกันอีกนะคะหลังจากที่ส่งมอบสิ่งของให้กับน้องๆแล้วต่อแถวเพื่อรับอาหารกลางวันและเมนูของวันนี้ก็เป็นข้าวมันไก่ค่ะไม่ใช่แค่เมนูข้าวที่อร่อยยังมีเมนูขนมที่น้องๆก็เลิฟทั้งวาฟเฟิลนมขนมน้ำผลไม้อิ่มอร่อยถูกใจและมีติดไม้ติดมือกลับบ้านด้วย